ในพื้นที่ต่างจังหวัดจะสามารถใช้เสาอากาศทีวีดิจิตอลแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทดลองให้ดูทั้ง2เสาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เดินทางมาท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดที่บริเวณภาคเหนือนะครับตอนนี้สมาร์ททีวีเครื่องนี้นะครับก็ไม่มีสัญญาณทีวีนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาเสาต่อให้ดูเลยนะครับทดลองที่รุ่น T2-1 กันก่อนเลยนะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะเสียบสายอากาศเข้าไปนะครับกับสาย USB นะรุ่น T2-1 จะมีสาย USB ด้วยนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บนะครับเงียบมากเลยนะครับไม่มีสัญญาณเลยนะครับเดี๋ยวจะลองจูนให้ดูนะครับเดี๋ยวลองค้นหาสัญญาณนะครับลองค้นหาสัญญาณแบบออโต้ดูนะครับแล้วผมก็ลองเช็คเสาส่งสัญญาณแล้วนะครับมีระยะห่างจากบ้านพักที่นี่นะครับออกไปประมาณ12 กิโลเมตรนะครับแต่ว่าบริเวณโดยรอบเนี่ยเป็นภูเขานะครับเป็นทิวเขาเป็นดอยนะสูงมากเลยนะครับผมก็อาจจะทำให้การรับสัญญาณทีวีดิจิตอลเนี่ยลำบากนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ไม่ไกลมากนะครับแต่ว่ามีอุปสรรคเรื่องภูเขาต้นไม้หรืออะไรต่างๆที่มาบดบังเสาสัญญาณนะครับการรับสัญญาณทีวีดิจิตอลก็จะลำบากมากขึ้นนะครับตอนนี้ค้นหาไปประมาณเกือบ 70% แล้วนะครับก็ยังไม่เจอสัญญาณทีวีดิจิตอลเลยนะครับ99%แล้วนะครับ 100% นะครับก็ไม่พบสัญญาณทีวีดิจิตอลเลยนะต่อมานะครับทดสอบเสาสัญญาณทีวีดิจิตอล T2-2 นะครับผมวางไว้ตรงนี้เลยนะแล้วก็เสียบสายการเข้าไปกดค้นหานะครับแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเสาสัญญาณเขาก็จะค้นหาสัญญาณได้อยู่แล้วนะเพราะว่าสัญญาณมันแรงนะครับในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลหรือว่าในบริเวณตัวเมืองที่อยู่ใกล้ๆเสานะครับรอค้นหาสักครู่นะครับ99 100% แล้วนะครับผมก็ค้นหาสัญญาณทีวีดิจิตอลไม่เจอเหมือนกันนะครับไม่เจอสัญญาณเลยนะซึ่งปกตินะครับทีวีเครื่องนี้นะครับก็จะรับสัญญาณทีวีดิจิตอลผ่านกล่องอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะลองต่อกล่องให้ดูนะครับพอเราเสียบกล่องทีวีดิจิตอลเข้าไปนะครับผมก็จะได้ภาพชัดแจ๋วแบบนี้เลยนะครับเป็นระบบดิจิตอลแบบนี้เลยนะครับผมในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับก็แนะนำว่าให้ติดตั้งกล่องนะครับหรือไม่ก็เป็นเสากลางปลาเสาใหญ่ๆนะครับผมสูงจากพื้นขึ้นไปประมาณ10 เมตรนะครับก็ทำให้การรับสัญญาณเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นแบบนี้จะสามารถรับชมได้ทุกช่องเลยนะครับผมภาพชัดเจนแบบนี้เลยนะครับสรุปแล้วนะครับจากการทดลองนะครับเสาอากาศทีวีดิจิตอลขนาดเล็กนะครับที่ใช้ภายในอาคารนะครับจะเหมาะสมกับในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลหรือว่าในพื้นที่ที่แบบเป็นที่เปิดโล่งนะครับแล้วก็อยู่ใกล้เสาสัญญาณจะสามารถใช้เสาอากาศทีวีดิจิตอลขนาดเล็กได้นะครับส่วนท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือว่าพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับก็ลองเช็คกล่องทีวีดิจิตอลหรือว่าเสาอากาศที่มีขนาดใหญ่นะครับจะทำให้สามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้แบบนี้นะครับท่านใดกำลังมองหาเสาอากาศทีวีดิจิตอลต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้นะครับกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ